สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านฮะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการไลน์นะฮะปกติการสนทนาไลน์เนี่ยฮะเราก็จะใช้วิธีเคาะตัวอักษรผ่านแป้นพิมพ์ใช่ไหมฮะผ่านคีย์บอร์ดแล้วก็ส่งไปแต่คราวนี้มันก็มีข้อจำกัดสำหรับบางท่านนะฮะบางทีสายตาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วแป้นพิมพ์เล็กไปหรือว่ามือสั่นหรือว่าไม่ค่อยได้พิมพ์เท่าไหร่ฮะทำให้ติดขัดทั้งๆที่มีความในใจอยากจะสนทนาคุยกับเพื่อนแบบเหมือนเจอหน้ากันอะคุยไม่รู้เบื่อทั้งวันก็คุยไม่จบแต่พอมาติดขัดเรื่องอย่างเงี้ยทำให้ห่างไลน์ไปอันนี้ก็เป็นช่องทางเลือกนะฮะเราไปที่โทรศัพท์เลยฮะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาครับอันนี้ก็กดไลน์อันนี้ผมนินนะครับจะกดไปสนทนากับเพื่อนนะฮะกดไปที่ตรงนี้ฮะข้างล่างให้เป็นคีย์บอร์ดขึ้นมาสังเกตไมโครโฟนนะฮะไอตัวสีขาวพื้นน้ำเงินไมโครโฟนตัวนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นข้อความเสียงส่งทางไลน์ได้แต่ไม่สามารถจะแปลงเป็นอักขระได้เรามาดูสัญญาตรงนี้เป็นหลักฮะไอตรงกลมๆตรงตารางช่องที่2นี่ฮะไม่มีก็กดค้างไว้เลยครับเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วฮะป๊อปอัพไมโครโฟนอยู่ตรงมุมซ้ายล่างนะฮะแล้วกดไปเลยครับเนี่ยกดอีกทีนึงสีฟ้าหายไปอันนี้พูดยังไงก็ไม่เข้าฮะก่อนพูดก็กดเป็นสีน้ำเงินแล้วก็พูดได้ครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดสีน้ำเงินนะฮะคราวนี้ตั้งค่าเนี่ยแล้วก็ไปตั้งเพิ่มภาษาตามที่เราต้องการผมเพิ่มไปอีก1ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษมันมีเป็นพื้นอยู่แล้วฮะอันนี้สรุปแล้วก็คือผมตั้งไว้2ภาษาไทยกับอังกฤษนะฮะบางทีผมจะพูดปนกันไปนะฮะอันนี้ลองดูเลยนะฮะผมจะทักทายเพื่อนนะฮะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมนินครับดีใจมากฮะที่ได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดส่งมันจะไปอย่างนี้ฮะเร็วไหมฮะ Thank you very muchThank you very much เห็นไหมฮะมันวรรคตอนให้เสร็จเลยฮะแล้วก็ส่งไปสะดวกนะฮะโชคดีครับเอาละฮะเพื่อนๆลองทำดูนะครับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนฮะวันหลังมีอะไรดีๆก็จะมาเสนอกับเพื่อนๆใหม่นะครับสวัสดีครับ